สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นตัวแทนของคุณผู้ชมในการถามคำถามที่คุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะมีข้อสงสัยแล้วอยากได้คำตอบอยากได้คำแนะนำคำปรึกษาวันนี้บอกคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการก่อนว่าวันนี้เป็นรายการสดค่ะคุณผู้ชมสามารถถามคำถามได้แล้วมีคำตอบรออยู่แน่นอนและที่สำคัญมีหลายท่านฝากคำถามเก็บตกเอาไว้เจาะจงโดยเฉพาะว่าต้องเป็นอาจารย์หมอที่มาวันนี้เท่านั้นที่ตอบให้นะคะวันนี้เราลัดคิวอาจารย์หมอสองท่านด้วยกันท่านแรกค่ะอาจารย์หมอพิษนะคะอาจารย์แพทย์หญิงอ่อนพิชยาศรีวโนภาจากภาควิชาอายุรศาสตร์นะคะส่วนอีกหนึ่งท่านอาจารย์หมอเอสนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์อุศนรัตน์อนุรัฐพันธ์จากสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยาภาควิชากุมารวิทยาศาสตร์ค่ะทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์หมอพิษอาจารย์หมอเอ็ดนะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมนะคะอย่างอาจารย์หมอพิษเนี่ยผู้สูงวัยหลายท่านรู้แล้วอย่างอาจารย์หมอเอ็ดอาจารย์หมอเอ็ดนอกเหนือจากโรคในเด็กๆแล้วในผู้ใหญ่ถามได้ด้วยใช่ไหมคะได้อยู่ครับถ้าเกี่ยวกับโรคเลือดโรคมะเร็งพอตอบได้โรคเลือดโรคมะเร็งนะคุณผู้ชมถามคำถามได้เลยวันนี้นะคะมีคำถามที่จะถาม2ช่องทางนะคะเช่นเคยคุณผู้ชมช่องทางแรกค่ะไปที่หมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะ023547105กับอีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมไปที่แฟนเพจรามาชาแนลนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และมากกว่านั้นคือการกดแชร์อันนี้สำคัญมากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะทำให้หลายท่านสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้โดยที่ไม่ต้องมาโรงพยาบาลมีคำถามเล็กๆน้อยๆสามารถปรึกษาได้ถ้ามันแบบไม่สบายใจแล้วยังไม่กล้าไปโรงพยาบาลนะคะในช่องทางของทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าในหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีคุณผู้ชมค่ะขอรายละเอียดให้กับอาจารย์สักนิดนึงอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุนะคะเพศน้ำหนักส่วนสูงอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่นะคะมีอาการของโรคอะไรอย่างไรบ้างและที่สำคัญนะคะถ้าแพ้ยาอะไรก็ฝากคำถามนะคะฝากยาที่แพ้มาให้อาจารย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นรายละเอียดที่คุณผู้ชมจะต้องฝากมานะคะอย่างน้อยที่สุดถามมาแล้วจะได้รับคำตอบไปเลยไม่ต้องทำไปทำมาหลายๆรอบนะคะวันนี้เหมือนว่าเราจะมีข่าว PR ด้วยไหมคะถ้ามีก็คุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่ตอนนี้เนี่ยฝากกันด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านเลยที่บอกว่าจะมารับบริการแบบฉีดวัคซีนโควิด-19 นะคะปัญหาเรื่องของที่จอดรถจะจอดได้ที่ไหนอย่างไรบ้างต้องแนะนำอย่างนี้ค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลรามาเราเองเนี่ยพื้นที่จอดรถจะค่อนข้างน้อยและมีจำกัดมากๆดังนั้นเพื่อความสะดวกสบายนะคะของคุณผู้ชมที่จะเดินทางมารับบริการวัคซีนโควิด-19 คุณสามารถนำรถยนต์ของคุณนะคะไปจอดได้นะคะที่พื้นที่ลานจอดรถสนามม้านางเลิ้งนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์จอดรถกันได้ตั้งแต่ 8:00 นนะคะจนถึง 16:00 นและเดี๋ยวเขาจะมีรถจากตรงนั้นเนี่ยนะคะจากสนามม้านางเลิ้งอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมมาถึงโรงพยาบาลทั้งขาไปและขากลับนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนจะบอกเอ้าให้ไปจอดสนามม้านางเลิ้งแล้วใช้มายังไงเรามีรถรับส่งแล้วอาจารย์ครับอันนี้สะดวกและสบายมากๆอาจารย์หมอของเราที่นี่หลายท่านทีมงานหลายท่านจอดรถจากที่นั่นเหมือนกันนะคะพร้อมไหมคะอาจารย์พร้อมค่ะพร้อมแล้วนะคะคุณผู้ชมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะลุยกันเลยเริ่มคำถามแรกจากคุณสนั่นไม่ถามไม่ได้เลยนะเดี๋ยวคุณสนั่นเคืองเลยเพราะว่าคุณสนั่นนี่เปิดนะคะลามาชาแนลตั้งแต่อาจารย์พิษยังไม่มานั่งตอบคำถามเลยเพราะว่าฝากคำถามมาได้เลยค่ะเออแล้วพี่ปุ๊กก็ไปรับปากเรียบร้อยเดี๋ยวถามอาจารย์หมอพิษให้ค่ะมาแล้วค่ะคุณสนั่นแก้วนุชอายุ68ปีสูง165หนัก87บอกว่าขอถามอาจารย์แพทย์หญิงอ่อนพิชยาศรีวรรณโนภัทรระบุตัวมาเลยระบุตัวตนชัดเจนนะคะถามคนอื่นไม่ได้เลยอาจารย์เอสตอบแทนคุณเคืองเลยนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะบอกว่ามีโรคประจำตัวหลายโรคนะคะโรคเบาหวานความดันนะคะกินยาเบาหวานความดันฉีดอินซูลินร่วมด้วยแล้วก็มีโรคหัวใจเคยทำบอลลูนแล้ว2ครั้งครับเคยน้ำท่วมปอดกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่2ตัวแล้วก็มีโรคต่อมลูกหมากโตด้วยอยากถามคุณหมอพิษว่าเป็นอันตรายต่อการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไหมครับจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างกังวลใจมากเลยครับ
ดูจากอายุค่ะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงนะคะรวมถึงเรื่องของวัคซีนที่เข้ามาก็เดาเอาว่าคุณลุงสนั่นนะคะหรือคุณพี่เนาะคุณพี่ดีกว่าคุณพี่คุณครับค่ะคุณพี่น่าจะได้ฉีดแอสตราแอสตราเซเนกานะคะแอสตราเซเนกาก็จริงๆฉีดได้นะคะไม่มีข้อห้ามอะไรเลยสิ่งที่ต้องระวังเนื่องจากว่าคุณสนั่นเนี่ยทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นเลือดจะหยุดยากนิดนึงก็การฉีดวัคซีนเป็นการฉีดเข้ากล้ามนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากฉีดแล้วให้กดบริเวณที่ฉีดไว้นานสักประมาณ5นาทีเพื่อลดอาการช้ำนะคะทีนี้ในเรื่องของปฏิกิริยาที่เราอาจจะมีได้กับตัววัคซีนที่จะฉีดเนี่ยในแอสตราเซเนกาอาจจะมีเรื่องของอาการคั่นเนื้อคั่นตัวนะคะปวดเมื่อยตามตัวหรือเจ็บบริเวณที่ฉีดได้ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่ามีอาการคั่นเนื้อคั่นตัวหรือเจ็บหรือปวดเมื่อยบริเวณที่ฉีดมากก็สามารถทานยาพาราเซตามอลนะคะค่ะขนาดในผู้สูงวัยก็ให้ไม่เกิน1เม็ดของ500มิลลิกรัมค่ะทุก6ชั่วโมงอาการเหล่านี้น่าจะเป็นในช่วง24ถึง48ชั่วโมงแรกแต่จะดีขึ้นค่ะค่ะก็คือฉีดได้ค่ะตามปกติไม่มีข้อห้ามแต่ฉีดแล้วกดไว้หน่อยนึงพี่สนั่นดูอยู่นะคะได้รับคำตอบเรียบร้อยถามให้แล้วตามสัญญามาถึงคำถามจากคุณรัชนีนะคะคุณรัชนีบอกว่า SLE ฉีดวัคซีนได้ไหมคะก่อนฉีดจำเป็นต้องลดยาตัวไหนบ้างไหมคะโดยปกติแล้วฉีดได้นะคะเขาถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะค่ะเพราะว่ามีผลกันต่างค่ะเราก็มีคำถามจากคุณแม็กอนุวัฒน์นะคะบอกว่าผมผ่าตัดถุงน้ำดีมา9เดือนแล้วครับมีอาการของกรดไหลย้อนและกระเพาะอักเสบปวดท้องถ่ายเหลวแต่ถ่ายวันละครั้งและน้ำหนักลดร่วมด้วยต้องปฏิบัติตัวยังไงให้หายขาดใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเดิมครับอาการปวดท้องถ่ายเหลวและน้ำหนักตัวลดเนี่ยอันนี้ไม่ปกตินะคะพอดีอาจารย์ไม่ทราบว่าตอนที่ผ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยได้ผ่าตัดอย่างเดียวหรือว่ามีการส่องกล้องดูกระเพาะหรือลำไส้เล็กส่วนต้นด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามีลักษณะของการขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงนะคะร่วมกับมีน้ำหนักตัวลดเนี่ยตัวการผ่าตัดถุงน้ำดีเองมันจะไม่อธิบายในเรื่องของอาการที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมนะคะรวมไปถึงคงต้องดูโรคประจำตัวปัจจัยเสี่ยงประวัติคนในครอบครัวถ้าเผื่อว่าจำเป็นก็อาจจะต้องส่องกล้องทั้งกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นรวมไปถึงลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะค่ะอันนี้น่าจะเป็นไปตามให้คุณหมอตรวจดูอีกครั้งจะดีกว่านะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่ถามมานะคะแล้วก็รอคำตอบกันอยู่นะคะอีกหลากหลายเลยขออนุญาตนะคะไปที่คำถามนะคะสักครู่ค่ะอาจารย์คำถามกำลังมาไปที่คำถามนี้ก่อนคุณกฤตพรบอกว่าเลือดกำเดาเนี่ยชอบไหลตอนตื่นนอนนะคะแล้วก็แสบโพรงจมูกมากๆเป็นเพราะอะไรได้บ้างคะใช้ชีวิตลำบากมากเลยค่ะต้องล้างจมูกทุกเช้าเลยส่วนตัวเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้ความดันต่ำโลหิตจางแล้วก็ G6PD นะคะมีแพ้ฝุ่นแพ้ควันเผาไหม้แล้วก็ควันบุหรี่ร่วมด้วยอาการแพ้พวกนี้คือเลือดกำเดาจะไหลค่ะถ้าได้สูดดมเข้าไปอยากจะรู้ว่าควรทำยังไงดีต้องไปพบแพทย์ไหมคะคือฟังดูแล้วมีแต่เลือดกำเดาไหลอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีเลือดกำเดาไหลอย่างเดียวปัญหาหลักๆก็คือเป็นเฉพาะที่ก็คือเป็นที่จมูกนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเลือดออกที่อื่นเลือดออกง่ายหยุดยากเพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องโรคอื่นน่าจะคิดถึงน้อยลงเพราะฉะนั้นการดูแลที่สำคัญเนาะดูมีแพ้เยอะใช่ค่ะแพ้ฝุ่นแพ้ตั้งหลายอย่างใช่ไหมครับ 3-4 อย่างเพราะฉะนั้นที่ควรจะต้องรักษาที่สำคัญคือภูมิแพ้จมูกการล้างจมูกเฉยๆเป็นการแค่ลดเขาเรียกอะไรลดสารคัดหลั่งลดขี้มูกลดสารก่อนภูสารก่อนภูมิแพ้พวกสารกระตุ้นออกใช่แต่ว่าเราจะต้องมีการรักษาเฉพาะที่ด้วยอาจจะต้องไปหาหมอเพื่อรับยาสเตียรอยพ่นเพื่อจะได้ทำให้ไอ้ตัวเยื่อบุโพรงจมูกมันไวต่อสารก่อภูมิแพ้ต่างๆน้อยลงพอไวน้อยลงการขยี้การแคะการแกะการเกาน้อยลงแผลก็จะน้อยลงแล้วก็ในสุดเลือดกำเดาก็จะหายไปครับผมอาจารย์เอ็กซ์คิดว่าเลือดกำเดาไหลเกี่ยวกับG6PD ในผู้ป่วยไม่เกี่ยวแน่ๆ G6PD มันคือโรคอะไรคะอาจารย์ G6PD จริงๆเนี่ยเป็นชื่อเอนไซม์เป็นชื่อน้ำย่อยที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะครับคนไข้ที่บอกว่าเป็น G6PD ก็คือมีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็คือจะมีปัญหาถ้าเป็นคนไทยเนาะคนไทยที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นลักษณะกินยาหรือกินอาหารบางอย่างแล้วเม็ดเลือดแดงจะแตกจะมีปัญหาเรื่องของซีดปัสสาวะสีเข้มนะครับไม่ได้มีอาการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเลือดออกนะครับค่ะนะคะ G6
ทีนี้เนี่ยมีคำถามจากคุณเรนูถามมาบอกว่ามีอาการชานะคะที่มือแขนขาที่บริเวณซีกซ้ายเป็นเส้นเลือดสมองตีบนะคะกินยาเป็นประจำเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันชามากเป็นบางวันถามว่าจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะและรักษายังไงคะพอดีไม่ได้แจ้งมาไม่มีรายละเอียดอื่นค่ะรายละเอียดว่าเป็นนานแค่ไหนแล้วนะคะแต่โดยปกติแล้วการฝึกข้างที่อ่อนแรงเนี่ยค่ะหรือการกระตุ้นการสัมผัสต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะช่วยให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้ถ้าชามากหรือรู้สึกว่ารำคาญมากเนี่ยในปัจจุบันก็มียาที่ลดอาการเรื่องของปลายประสาทเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอาจจะต้องลองปรึกษากับคุณหมอที่ดูแลอยู่ค่ะทีนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อเพิ่งเป็นอันนี้สำคัญมากในช่วงครึ่งปีแรกนี่ถือเป็นเวลานาทีทองที่จะต้องรีบฟื้นฟูสภาพให้ได้เยอะที่สุดค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามจากคุณหงแดงนะคะบอกว่าอยากเรียนถามอาจารย์หมอว่าดิฉันมีนัดรับวัคซีนโควิด-19 นะคะในวันศุกร์แล้ววันรุ่งขึ้นคือวันเสาร์เนี่ยมีนัดตรวจติดตามฤทธิ์สีดวงทวารที่โรงพยาบาลดิฉันควรไปตรวจตามนัดหรือว่าควรเลื่อนนัดคุณหมอก่อนดีคะคงไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับการรับวัคซีนอันที่หนึ่งรับวัคซีนขอให้มาตามนัดนะคะเพราะว่าเนื่องจากวัคซีนที่เรามีเนี่ยเราจะเตรียมไว้สำหรับคนที่มีนัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าท่านไม่มาก็จะเสียสิทธิ์ด้วยและอาจจะเสียวัคซีนด้วยค่ะอันที่สองก็คือถามว่าการตรวจฤทธิ์สีดวงที่มีนัดหมายไว้เนี่ยควรจะมาตรวจตามนัดไหมขึ้นกับภาวะรีบด่วนอาจารย์ใช้คำนี้เนื่องจากในขณะนี้เนี่ยเรามีเคสที่เป็น outbreak ในหอผู้ป่วยค่อนข้างเยอะคือขึ้นมาแล้วตอนแรกยังไม่เป็นโควิดแล้วก็มาตรวจว่าพบเชื้อขณะที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพยายามลดผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในกรณีที่ไม่จำเป็นหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นขึ้นกับว่าตอนนี้ฤทธิ์สีดวงเป็นยังไงถ้าโหยังเลือดออกเยอะแยะมีก้อนค้างอยู่หรือเจ็บบริเวณอันนั้นควรจะมาตรวจตามนัดแต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะขอให้เลื่อนนัดออกไปก่อนถ้าเป็นแค่การตรวจติดตามอาการเฉยๆอย่างไรก็ตามนะคะก็สามารถเลื่อนนัดได้ในแอปพลิเคชันรามานะคะแล้วก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์หน้าบัตรนัดที่มีนะคะเพื่อสอบถามว่าอันที่หนึ่งคุณหมอยังลงตรวจอยู่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาควิชาอายุรศาสตร์ได้รับความช่วยเหลือจากหลากหลายภาควิชาในการดูผู้ป่วยโควิดซึ่งมีจำนวนเยอะมากงั้นอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์เนี่ยจะไม่ได้ลงตรวจตามปกติถ้าเผื่อว่าเขามาช่วยพวกเราทำงานอยู่ค่ะงั้นเบื้องต้นโทรมาถามก่อนนะคะว่าอาจารย์ลงตรวจไหมที่สองก็คือเขาสามารถเลื่อนนัดให้เราได้ไหมหรือว่าถ้าสะดวกจะใช้งานทางแอปพลิเคชันก็สามารถเลื่อนได้ค่ะค่ะคุณนวรานะคะบอกว่าเป็นคนไข้ของรามานะคะมีนัดกับคุณหมอที่จะต้องตรวจติดตามก้อนเนื้อที่บริเวณช่องท้องแต่ปรากฏว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยการเดินทางมาเมืองที่เป็นพื้นที่สีแดงเวลากลับไปพื้นที่ต้องกักตัว14วันก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะมาตรวจกับคุณหมอได้เลื่อนกับอาจารย์ที่รามาได้แล้วค่ะแต่ปรากฏว่ามีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถจะกลับมาตรวจตามที่คุณหมอนัดได้คือวันเอ็กซเรย์บอกว่าคือคุณหมอเนี่ยจะตรวจผลจากเอ็กซเรย์หมายถึงว่านัดมาเพื่อจะดูผลเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจแต่ในวันเอ็กซเรย์วันที่จะนัดมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ็กซเรย์ได้เพราะว่าทางฝ่ายเอ็กซเรย์บอกว่าถ้าเลื่อนคราวนี้หมายความว่าปีหน้าถึงจะมีคิวเอ็กซเรย์ได้จะทำอย่างไรดีคะเอ็กซเรย์แถวอุบลทำได้ไหมครับไม่แน่ใจว่าเอ็กซเรย์ทำได้ไหมคะจากปกติสมมติถ้าเป็นกรณีเคสของอาจารย์เอสสมมติว่าถ้าเราไม่เอ็กซเรย์ที่รามาแต่เป็นคนไข้ที่จำเป็นต้องตรวจติดตามเราสามารถเอ็กซเรย์แล้วส่งภาพเอ็กซเรย์ให้กับอาจารย์หมอได้ไหมคะได้ครับก็ไปเอ็กซเรย์แถวโรงพยาบาลใกล้บ้านใช่ครับได้แล้วก็เพราะเดี๋ยวนี้มันจะเป็นซีดีอยู่แล้วขอไลค์ลงซีดีดีวีดีมาแล้วก็ถือมาครับผมมาให้คุณหมอทางนี้เขาดูเทียบกับของเดิมได้แล้วพอดีไม่ได้แจ้งว่าเป็นเอ็กซเรย์อะไรแต่โดยพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเอ็กซเรย์ปกติเนี่ยในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลจังหวัดที่ท่านอยู่สามารถทำได้ถือใบนัดใช่ใบทะเบียนใบทะเบียนใช่ค่ะไปให้เขาดูค่ะค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยลองอันนี้สามารถถามมาทางเขาเรียกว่าฝ่ายที่เราตรวจอยู่ว่าเขาอยากได้ผลเอ็กซเรย์
ตรงช่วงไหนแล้วก็ใช้เอ็กซเรย์วิธีไหนค่ะโดยปกติเขาจะมีใบนัดตรวจก็คือถือใบนัดตรวจอันนี้ไปให้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านดูเนาะอันนี้คือสามารถทำได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นชมอยู่อันนี้เข้าใจจริงๆเพราะว่ามีคนไข้หลายท่านบอกว่าต้องตรวจติดตามที่โรงพยาบาลรามาแต่เดินทางไม่ได้จริงๆจะทำอย่างไรนะคะกับอีกอันนึงเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นการตรวจเอ็กซเรย์ที่เราสงสัยพอดีพูดว่าเป็นเนื้องอกในช่องท้องอาจารย์ไม่แน่ใจบางทีเนี่ยถ้าเราสงสัยว่าจะเป็นเนื้องอกไม่ดีหรือมะเร็งที่มันมีการเจริญเติบโตเร็วเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยถ้าเราบอกกับทางเอ็กซเรย์อย่างเงี้ยบางทีเขาจะเหมือนกับลำจัดลำดับคิวในความรีบด่วนเนี่ยให้เราได้ค่ะก็อาจจะเป็นอีกวิธีนึงถ้าสะดวกที่จะมาที่รามาธิบดีก็คือโทรมาคุยกับแผนกเอ็กซเรย์ว่าอันนี้จำเป็นจริงๆที่จะต้องได้ก่อนจะเจอคุณหมอทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปคุยกับอาจารย์ที่จะอ่านฟิล์มให้ว่าสามารถขยับได้ไหมนะคะยังไงตามนี้นะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามได้ส่วนคำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างดีกว่ามีคำถามเข้ามาหลากหลายแล้วขออนุญาตขยับไปนะคะคุณป้าไม่ได้บอกอายุมานะคุณป้าบอกว่าทำไมผู้สูงอายุตามแขนตามใบหน้ามักจะมีวงดำๆอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะว่าวงดำๆที่คุณป้าพูดเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเป็นเหมือนพวกผิวสีที่เหมือนแบบเขาเรียกเป็นสีเป็นเหมือนเป็นกระอย่างนั้นถ้าเป็นลักษณะสีเนื้อเนื้อเข้มๆหน่อยแล้วเป็นวงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากหนึ่งการเปลี่ยนแปลงตามอายุแต่หลักการคือจะเกิดขึ้นในบริเวณที่เจอแดดค่ะเจอแดดเยอะๆลักษณะของผิวเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมีการสะสมของเม็ดสีเป็นลักษณะวงๆแบบนี้นะคะหรือว่ามีลักษณะของฝ้ากระอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นเยอะเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมาพบกับคุณหมอผิวหนังถามว่าวงดำๆที่เป็นรอยจางๆเข้มๆอย่างเงี้ยนะคะอันตรายไหมก็โดยมากก็ไม่ได้อันตรายเพียงแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่สวยงามค่ะก็อาจจะปรึกษาคุณหมอผิวหนังได้ค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณกมลธรนะคะบอกว่าดิฉันอายุ48ปีค่ะสูง155หนัก68เคยเป็นกรดไหลย้อนเป็นไมเกรนแล้วก็เข้าวัยทองด้วยตอนนี้มีอาการมึนหัวตึ๊บๆเหมือนนอนน้อยนะคะลุกขึ้นมากลางดึกบ่อยอย่างเงี้ยจะไปฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ไหมและช่วงมีรอบเดือนเราสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะก็อันที่หนึ่งช่วงมีประจำเดือนสามารถฉีดวัคซีนได้ตามปกติค่ะไม่ใช่ข้อห้ามนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อว่าพอดีในช่วงของพบหมอรามาเมื่อกี้ค่ะพี่กุ๊กอาจารย์โอจากภาควิชาสูตินรีเวชเนี่ยได้มาบอกเอาไว้นะคะคือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกไวมากกับความเครียดหรือการฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีเมนด้วยอาจารย์โอใช้คำว่าเราน้อยอยู่แล้วกับการมีประจำเดือนในช่วงนั้นไม่ปกติใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ารู้สึกว่าเราจะรู้สึกแย่มากๆเนี่ยก็อาจจะขอเลื่อนไปก่อนแต่ตัวของการมีประจำเดือนเองไม่ใช่ข้อห้ามสำหรับการฉีดวัคซีนค่ะทีนี้อย่างที่บอกก็คือว่าการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนนะคะซึ่งในล็อตนี้เนี่ยถ้าท่านอายุน้อยกว่า60ปีก็ยังน่าจะได้เป็นซิโนแวคอยู่ค่ะก็เตรียมตัวตามโดยทั่วไปค่ะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะหลับให้สบายดื่มน้ำให้เพียงพอทานอาหารไปก่อนงดชากาแฟงดแอลกอฮอล์ก่อนแล้วก็หลังฉีดค่ะมาคำถามที่น่าจะเป็นอาจารย์เอ็ดตอบนะคะคุณวิชิตนะคะบอกว่าคุณหมอครับผมถาม2ข้อข้อ1มีหลานนะคะแต่หลานอายุ26ปีแล้วเป็นโรคโลหิตจางฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ไหมครับโอ้ไม่ห้ามครับไม่ห้ามนะคะฉีดได้นะไม่ว่าจะโลหิตจางจากสาเหตุอะไรก็ฉีดได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นยิ่งเป็นโรคเลือดควรจะต้องฉีดตามข้อใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามบอกว่าโรคลำไส้แปรปรวนมันมีอาการอย่างไรครับเกิดจากอะไรรักษาหายไหมครับโรคลำไส้แปรปรวนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นโรคที่อาจจะไม่รู้เจอในเด็กไหมเนาะแต่เจอในผู้ใหญ่เยอะเจอบ้างแต่เจอน้อยกว่าในผู้ใหญ่เจอในผู้ใหญ่เยอะซึ่งโดยปกติก็คือเป็นการทำงานของลำไส้เนี่ยที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นท้องผูกเป็นปวดท้องเป็นถ่ายเหลวโดยที่อาการเหล่านี้เราตรวจไม่เจอพยาธิสภาพเช่น
เราบอกว่าโอ๊ยเขาท้องผูกสลับท้องเสียโอ๊ยเรากลัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เราส่งกล้องแล้วเราเอ็กซเรย์แล้วเราไม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยใช่แล้วเราก็พบว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงเช่นเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายแล้วโรคลำไส้แปรปรวนคืออาการผิดปกติของลำไส้ที่เราตรวจไม่เจอพยาธิสภาพการรักษาส่วนใหญ่ก็จะรักษาตามอาการนะคะขึ้นกับว่าอาการของลำไส้แปรปรวนนั้นเป็นอย่างไรเช่นนั่งใครท้องเสียง่ายอยู่ๆก็แบบเครียดปุ๊บท้องเสียอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อไม่ให้แบบลำไส้บีบตัวเยอะไปหรือถ้าเผื่อเป็นเรื่องท้องผูกก็อาจจะต้องให้ยาระบายเพิ่มไฟเบอร์ค่ะค่ะนะแต่ละคนอาการไม่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะเรื่องของลำไส้แปรปรวนจะมีหลายกลุ่มแปรปรวนใช่ไหมเป็นความแปรปรวนใช่วันนี้เป็นรายการสดนะคุณผู้ชมย้ำว่าสดค่ะคุณผู้ชมถามได้ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105แล้วก็ในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะหลายท่านกดไลฟ์กดแชร์รายการเยอะมากๆแล้วส่งกำลังใจให้อาจารย์พิษอาจารย์เอสก็เยอะมากนะคะอย่างคุณนุชนี่บอกว่ารับชมตลอดเลยค่ะอยากให้อาจารย์ทั้งสองรักษาสุขภาพด้วยนะอุ่นใจนะคะแม้อยู่ไกลหมอแต่เหมือนรู้อยู่ใกล้กันตลอดเวลานะคะอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าบางทีการมาโรงพยาบาลเป็นเรื่องยากแต่ว่าเราอะยกโรงพยาบาลไปหาคุณเลยนะเราก็รับคิว1ชั่วโมงปกติไปหาหมอบอกว่านั่งรอทั้งวันเจอหมอแป๊บเดียวแค่ลงทะเบียนก็ใช้เวลาชั่วโมงนึง ดังนั้นนี่คือช่วงเวลาที่คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้อาจารย์หมอมากๆไปที่คำถามเนาะคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะน้องทีมงานน่าจะยังพิมพ์ไม่เสร็จไหมคะอาจารย์เหลืออ่ะขอที่คุณนงนุชตอบมีหลายคำถามก่อนหน้าเลยคุณนงนุชนะคะคุณนงนุชอายุ54ปีน้ำหนัก45สูง150ตัดมดลูกไปเมื่อ10ปีก่อนแต่รังไข่ยังอยู่ตอนนี้ปวดกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยเป็นมากเฉพาะคอบ่าไหล่อยากทราบว่าอาการแบบนี้เรียกว่าไหวทองไหมหรือออฟฟิศซินโดมหรือมันเป็นทั้งสองอย่างเลยคะผมก็เป็นนะปวดคอบ่าไหล่ใช่คอบ่าไหล่นี่อาจน่าจะเป็นทุกคนเป็นออฟฟิศซินโดมไหมน่าจะใช่ถามว่าเป็นไวทองไหมโดยปกติถ้าดูที่อายุเฉลี่ยของคนไทยค่ะไวทองจะอยู่ช่วง50ถึง52มีบางคนที่อาจจะมาช้าไปจนถึง54ได้แต่เจอไม่บ่อยเท่าไหร่อาจารย์คิดว่าถ้าปวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวเลยนะคะแล้วเป็นที่คอบ่าไหล่อย่างเดียวเนี่ยอันนี้คงต้องมาดูแล้วล่ะว่าเราใช้งานมันถูกต้องไหมหรือเรามีปัญหาอะไรในบริเวณนี้ไหมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับไวทองโดยตรงค่ะเพราะไวทองน่าจะต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยเนาะนอกจากแค่ปวดเมื่อยเฉพาะตรงนี้ค่ะค่ะอันนี้ต้องไปตรวจเช็คแล้วแหละหรืออาจแบบไปดูท่ายืดไปยืดก่อนใช่ลองยืดก่อนเรามีคลิปหลายคลิปมากนะคะคุณผู้ชมใน YouTube ก็ได้ของรามาชาแนลเนี่ยแหละนะเราทำเอาไว้เยอะมากคุณผู้ชมไปทำตามอาจารย์หมอที่เขาแนะนำได้ทีนี้มีคำถามนะคะจากคุณหมูบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ45ปีรบกวนอาจารย์เอ็ดดูหน่อยมีแพ้ยาโลเซฟินและทาโซซินแล้วก็ถามว่าฉีดโควิดได้ไหมไม่มีปัญหาฉีดได้เลยนะคะไม่มีปัญหาอะไรส่วนคำถามนี้ที่กำลังพิมพ์อยู่นี้เสร็จใช่ไหมคะถ้าเสร็จจะได้ถามอาจารย์หมอเอ็ดให้เพราะว่าเป็นเรื่องมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะป้าเพ็ญนะคะอายุ75ปีน้ำหนัก45สูง157เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมา1ปีแล้วตรวจพบเชื้อ 10% มีอาการตัวซีดเกล็ดเลือดและเม็ดเลือดต่ำมีจ้ำๆเขียวๆตามร่างกายเป็นประจำกินยาทาริโดไมด์ทำให้ตัวชานะคะเบื่ออาหารท้องผูกอยากทราบตอนนี้กินยาละลายลิ่มเลือดและการแบบนี้จะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีโอกาสหายไหมควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะแค่นี้ก่อนค่ะจากอาการที่ว่าฉีดวัคซีนได้ไหมคะอาจารย์คือถ้าเกิดอันแรกเนาะพาร์ทส่วนแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนยังเป็นข้อยังสามารถฉีดได้แค่ผมสงสัยว่าเกล็ดเลือดต่ำแล้วทำไมยังต้องกินยาละลายลิ่มเลือดคือปกติถ้าเกล็ดเลือดต่ำไม่ควรจะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดใช่ใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าด้วยโรคที่กินยาทาริโดไมด์ก็คือเป็นโรคที่อยู่ในไขกระดูกเกล็ดเลือดมันจะต่ำอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าอาจจะผิดหรือเปล่าครับผมแต่ถามว่าถ้าโรคที่กินยาทาริโดไมด์เนี่ยฉีดวัคซีนได้นะครับจริงๆแล้วกินยาละลายลิ่มเลือดก็ฉีดวัคซีนได้ทีนี้อีกข้อหนึ่งเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมีโอกาสรักษาหายไหมมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้เนี่ยก็คือเป็นในผู้สูงวัยเนาะใช่ไหมครับเป็นในผู้สูงวัยที่จำเป็นจะต้องกินยารักษาโอกาสรักษาหายขาดเนี่ยก็จะมีขึ้นกับการตอบสนองต่อการรักษาจริงๆเนี่ย
ยาที่เขาให้เนี่ยจริงๆมันจะมีหลายสูตรถ้าเกิดสมมติว่าให้ยาทาริโดไมด์แล้วสามารถควบคุมอาการได้อันต่อไปที่เขาอาจจะไปทำก็คือจะเป็นการปลูกถ่ายโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดตัวเองในการเพื่อที่ทำให้โรคสงบได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าต้องดูโรคร่วมเพราะว่าอายุก็ค่อนข้างเยอะเนาะ75ปีนะครับก็ถามว่ามีโอกาสหายไหมก็มีโอกาสหายแต่ว่าถามว่าตอนนี้อาการคือต้องดูด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมะเร็งบางอย่างเราสามารถกินยาแล้วอยู่กับมะเร็งได้ค่ะค่ะนะครับโอ้แต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันโดยจะบอกว่าหายไหมอ่ะมันก็อยู่ที่สภาพร่างกายแต่ละคนด้วยมันขึ้นกับการตอบสนองของตัวมะเร็งเซลล์มะเร็งกับยาด้วยนะครับท้องผูกรักษาอย่างไรดีก็ท้องผูกเป็นจากยาเราก็คงจะต้องอาศัยยาที่ช่วยในเรื่องของการระบายนะครับบอกคุณหมอที่จะดูแลประจำบอกว่าขอยาระบายซะหน่อยนะครับจะได้ช่วยทำให้ท้องผูกดีขึ้นไฟเบอร์แล้วก็น้ำด้วยใช่ค่ะอย่าทานไฟเบอร์อย่างเดียวนะเราบอกว่าต้องกินน้ำด้วยน้ำต้องกินเยอะๆด้วยนะไม่งั้นมันก็จะไปเกาะมันจะแพ้อยู่ดีนะคะอีกหนึ่งคำถามจากแฟนเพจ Drama Channel นะคะคุณวริศลาอายุ28ปีเป็นเพศหญิงค่ะน้ำหนัก39สูง154ไม่มีแพ้ยาไม่มีโรคประจำตัวอาการคือหายใจแล้วไม่อิ่มมา2วันแล้วความดันล่าสุด 92-64 ชีพจร 97 มีเจ็บจิ๊ดจี้ที่หน้าอกซ้ายเป็นบางครั้งควรทำอย่างไรดีคะเจ็บจิ๊ดจี้หน้าอกซ้ายหายใจไม่อิ่มฟังดูชีพจรเท่าไหร่นะคะ92ครับ92ชีพจร 92-64 ชีพจร 97 อาจารย์ว่ามาเช็คดีกว่าเพราะว่าดูเหมือนสัญญาณชีพดูต่ำไปเหรอคะความดันค่อนข้างต่ำแล้วชีพจรเร็วขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะคะอาจารย์ว่ามาดูสักหน่อยว่าการเต้นของหัวใจไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติหรือน่าวิตกกังวลค่ะมาถึงแฟนรายการประจำนะคะตามทุกวันที่ว่างนะเราก็จะถามคำถามอยู่เรื่อยๆนะคะคุณวิบูลจากสมุทรปราการนั่นเองนะคะคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองถ้าผมมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัววันนัดฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสมุทรปราการของผมคือวันที่2จะฉีดได้ไหมครับผมอายุ73หนัก68สูง163ครับ2กรกฎาคมใช่ไหมอีกนานค่ะอาจารย์แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าก่อนที่จะไปฉีดอ่ะโอ้โหปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอะไรอย่างนี้จะไปฉีดได้ไหมคะได้ได้ค่ะได้แต่ว่าเราอาจจะคาดว่าอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวอาจจะมีเยอะขึ้นหลังจากฉีดอะไรอย่างนี้ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผลข้างเคียงที่อาจจะมีได้อยู่แล้วค่ะโอ้ยนี่มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนมาเยอะมากนะคะอาจารย์เดี๋ยวโทรไปเรียกอาจารย์โสมาก่อนอาจารย์นี่มีคำถามจากคุณต้นคุณต้นบอกว่าถามให้แฟนเขาแฟนอายุ41ฉีดยาฉีดยาคุมครับ BNPA 3เข็มแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาฉีดเป็นอแนนโทนก็มาช่วยยาคุมเหมือนกันตัวนึงถามว่าจะฉีดวัคซีนโควิดได้ไหมเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะมันมีเรื่องของอันนั้นยาคุมยากินเนาะอันนั้นเป็นยากินที่เป็นคอมไบน์ระหว่างเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนค่ะเมื่อกี้นี้อาจารย์โอบอกเหมือนกันบอกว่าถ้าจริงๆแล้วฉีดได้ฉีดได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็คุณนิพจน์นะคะอายุ64ปีบอกว่าผมได้คิวฉีดวัคซีนวันที่4กรกฎาคมเวลา8โมงเช้าครับจะได้ฉีดแอสตราไหมครับคือผมเนี่ยมาฉีดที่รามาเนี่ยแหละครับรามาของเราเป็นอะไรคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าได้เป็นแอสตราแล้วค่ะเพราะว่าสยามไบโอไซน์ส่งแล้วใช่ค่ะส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านรัฐมนตรีก็รับมอบแล้วก็ให้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรครับวัคซีนแล้วนะคะ อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณวรวุฒิมีข้อเตือนมาครับว่าก่อนฉีดวัคซีนโควิด1วันควรงดการออกกำลังกายไม่ทราบว่าจริงไหมครับถ้าอายุ66ปีปกติจะเดินสายพานกับถีบจักรยานในหมู่บ้านหมายถึงว่าถีบให้มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะคะประมาณ1ชั่วโมงอันนี้ต้องหยุดออกกำลังกายไหมจริงๆไม่ถึงกับงดเลยนะคะถ้าการออกกำลังกายนั้นไม่ได้หนักจนเกินไปสิ่งที่เรากลัวก็คือเรากลัวใครจะมีภาวะเหมือนกับสูญเสียน้ำขาดน้ำแล้วมาฉีดวัคซีนก็อาจจะทำให้เหมือนกับอ่อนเพลียนะคะหรือว่าเวียนศีรษะหน้ามืดได้ง่ายค่ะถ้าออกกำลังกายนั้นไม่ได้หนักเกินไปผู้ป่วยสามารถที่จะดื่มน้ำพักผ่อนได้ตามปกติอาจารย์ก็คิดว่ายังสามารถทำได้แล้วห้ามเฉพาะการออกกำลังกายที่หนักๆมีการสูญเสียเรื่องของเหงื่ออะไรในปริมาณมากเช่นวิ่งมาราธอนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขี่จักรยานน่าจะพอไหวเนาะแล้วยิ่งในหมู่บ้านด้วยก็ไม่ได้เป็นอะไรมากอย่าไปตอนเที่ยงแล้วกันครับช่วงนี้ร้อนใช่อาจารย์คิดว่าขึ้นกับ
สุขภาพเดิมด้วยแล้วก็ปริมาณน้ำที่สามารถดื่มได้เพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไปค่ะมีคำถามจากคุณสานะคะคุณสาบอกว่าถามให้เพื่อนนะคะคือเพื่อนเนี่ยอายุ59ปีละสูง160หนัก65แต่เพื่อนยังมีประจำเดือนอยู่เลยผิดปกติไหมคะในคนวัย59ที่มีประจำเดือนอยู่ประเด็นคือใช่ประจำเดือนหรือเปล่ามันคือประจำเดือนหรือเปล่า อันนี้ต้องแยกระหว่างประจำเดือนที่หยุดไปแล้วแล้วมีเลือดออกหลังมีประจำเดือนนะคะคือไม่ว่าจะยังมีประจำเดือนอยู่หรือว่ามีเลือดออกหลังจากที่ประจำเดือนหมดไปแล้วเนี่ยทั้งสองอันผิดปกติต้องมาพบคุณหมอค่ะแล้วก็มีคำถามจากคุณนิมิตนะคะท้องเสียเรื่อยๆเลยครับไม่รู้เป็นอะไรหลังกินอาหารโดยเฉพาะข้าวผัดใส่พริกน้ำปลาก๋วยเตี๋ยวโหทานเยอะมาก ราดหน้าผัดพริกแกงบอกว่าคือเป็นคนที่ท้องเสียกับการทานอาหารประเภทนี้ฟังดูเผ็ดๆใช่ไหมครับเผ็ดทั้งนั้นเลยเนาะอาจารย์เนาะหรือจะเป็นลำไส้แปรปรวนก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติอาหารเผ็ดเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เรามีเหมือนกับระบบประสาทอัตโนมัติไวขึ้นลำไส้บีบตัวง่ายขึ้นก็อาจจะมีท้องเสียได้ถ้าเผื่อว่าไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งชีวิตนี้เพิ่งมาเป็นอันนี้ต้องมาตรวจค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยก็อาจารย์ก็คิดว่าพยายามเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้เราท้องเสียค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณวริศรานะคะที่บอกว่าหายใจไม่เต็มอิ่มเนี่ยนะคะแล้วชีพจรก็ต่ำมากคุณวริศราให้ข้อมูลมาบอกว่าพอดีว่าเคยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะชนิดเต้นเร็วแต่รักษาหายแล้วมันจะมีผลทำให้เราหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วก็ชีพจรเต้นช้าได้ไหมคะคือตอนนี้ที่บอกมาคือชีพจรเต้นเร็วถ้ามีประวัติเคยหัวใจเต้นผิดจังหวะมาก่อนอาจารย์คิดว่าต้องมาตรวจค่ะเพราะว่ามันเคยมีประวัติแล้วควรจะมาตรวจดีกว่าพอดีไม่ได้บอกว่ารักษาที่ก่อนหน้านี้รักษาอะไรเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบไหนในปัจจุบันเนี้ยหัวใจเต้นผิดจังหวะมีหลากหลายรูปแบบมากการรักษาบางอันทำให้หายขาดได้แต่บางอันก็คือไม่ได้หายขาดแค่เหมือนกับทำให้มันกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้มันขึ้นกับการรักษาก่อนหน้าและการวินิจฉัยที่ได้รับก่อนหน้าแต่วันนี้ชีพจรค่อนข้างเร็วอาจารย์ว่าแวะมาทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจสักนิดนึงค่ะจะได้สบายใจนะคะค่ะไปที่คำถามนะคะจากหมายเลขโทรศัพท์กันสักนิดนึงนะคะที่023547105คุณสิริพรอายุ69ปีหนัก55สูง150เป็นความดันสูงนะคะบอกว่าวันที่11เดือนกรกฎาคมมีนัดไปฉีดวัคซีนโควิดต้องงดกินยาแอสไพรินไหมไม่ต้องค่ะอันนี้ก็คือไปฉีดได้ตามปกติกดนานๆมันจะใช่ค่ะกด5นาทีค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามจากพระคุณเจ้าธนากรนะคะท่านชมรายการอยู่ท่านบอกว่าสาธุค่ะค่ะอายุ59สูง160หนัก70บอกว่ามีเสลดนะคะแล้วเวลาที่ขาดเสลดเนี่ยเหมือนปวดหัวเหมือนเจ็บคอแต่ว่าสามารถฉันอาหารได้เป็นปกติมีอาการนี้มา5วันแล้วควรทำอย่างไรดีถ้าไม่มีไข้นะจังถ้าไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกอะไรนะคะแต่เป็นเสมหะที่เหนียวเหนียวเนี่ยเบื้องต้นก็อาจจะลองฉันน้ำอุ่นดูก่อนฉันน้ำอุ่นดูก่อนแล้วก็ลองสังเกตอาการดูว่ามีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวหรืออาการคล้ายๆไข้หวัดไหมถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะนิมนต์ท่านมาโรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจว่าสาเหตุเป็นจากอะไรค่ะทีนี้เวลาที่เราขากเสมหะแรงๆเนี่ยค่ะความดันมันจะขึ้นได้ก็จะปวดศีรษะได้โอ้นี่ไม่เคยรู้เลยคือเวลาที่เราใช้พลังในการที่แบบมีพลังเยอะมากมันเบ่งเนาะใช่ใช่ค่ะถ้ายังไม่ดีขึ้นหลายลองรักษาด้วยวิธีปกติเช่นดื่มน้ำอุ่นนะคะหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกระตุ้นให้มีเสลดนะคะแล้วยังมีอาการอยู่ก็นิมนต์มาโรงพยาบาลดีกว่าค่ะค่ะไปที่คำถามจากคุณสุภัทรานะคะบอกว่าวันที่เราต้องไปรับการฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพกสมุดประวัติการรักษาเบาหวานตลอดจนยาที่เรากินประจำและใบบันทึกประวัติการแพ้ยาไปให้เจ้าหน้าที่ที่จุดฉีดวัคซีนด้วยไหมคะอาจารย์แนะนำว่าเอามาด้วยจะดีกว่าเพราะว่าถ้าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยโดยปกติทุกท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนนะคะว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมแพ้ยาอะไรหรือเปล่ากินยาอะไรอยู่ถ้าท่านเอามาด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะช่วยกรอกข้อมูลได้ง่ายขึ้นหรือเราสามารถที่จะตอบข้อมูลที่ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะค่ะนำมาด้วยดีกว่าค่ะนี่มีคนถามเรื่องการฉีดวัคซีนเยอะมากกำลังฮิตค่ะเพราะว่าวัคซีนกำลังจะเริ่มฉีดใช่แล้วก็ดูเหมือนว่าผู้สูงวัยจะฉีดในวันที่7
มิถุนายนจะเริ่มกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะส่วนคุณต้นบอกว่าถามแทนคนที่บ้านนะครับคนที่บ้านอายุ58ปีนะคะไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าเป็นคุณพ่อหรือเปล่ามีโรคประจำตัวครับเป็นเบาหวานขึ้นตาเป็นโรคหัวใจถ้าจะไปฉีดวัคซีนโควิดมียาอะไรที่ต้องระวังหรือต้องงดบ้างไหมครับอันที่หนึ่งโดยมากไม่มียาที่ต้องงดอันที่สองยาที่ต้องระวังคือยากลุ่มยาละลายลิ่มเลือดยาต้านกรดเลือดของพวกนี้ทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยาค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องหยุดยานะคะสามารถรับประทานยาแล้วไปฉีดได้ตามปกติเพียงแต่ว่าหลังฉีดเนี่ยให้กดไว้ประมาณ5นาทีอย่างน้อยหลังฉีดค่ะกดไว้นะคะอาจจะแบบช้ากว่าคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ของเราอาจจะต้องกดไว้แค่นั้นระหว่างนั่งรอยังไงเราต้องนั่งรอครับ30นาทีกดไว้ค่ะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะขออนุญาตขยับขึ้นไปข้างบนนะคะมาแล้วคุณสมชายนะคะอายุ72ปีน้ำหนัก57สูง160คุณสมชายบอกว่ามีโรคประจำตัวค่ะเป็นไขมันสูงนะเป็นไส้เลื่อนด้วยคุณหมอเนี่ยให้ผ่าตัดอยากทราบว่าผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดอันไหนอันตรายกว่ากันครับอยากทราบว่าจะเป็นมะเร็งไหมและอาการไส้เน่าจะเป็นอย่างไรไม่ถือว่าตัวที่เป็นไส้เลื่อนมั้งคะว่าผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดอันไหนดีกว่ากันไม่ผ่าตัดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณสมชายจริงๆอายุยังไม่ได้เยอะมากนะคะ72โรคประจำตัวก็มีแค่โรคเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดอันไหนอันตรายกว่ากันก็ถามว่าเราผ่าตัดเพราะอะไรเราผ่าตัดเพราะเรากลัวว่าลำไส้จะหลุดเข้าไปในถุงของไส้เลื่อนอันนี้นะคะแล้วเกิดการบิดตัวหรือเกิดการอุดตันขึ้นอันนี้จะนำไปสู่ภาวะไส้เน่าก็คือจะมีอาการปวดมากในบริเวณที่เป็นไส้เลื่อนนะคะบริเวณนั้นอาจจะมีลักษณะบวมแดงอาจจะมีลักษณะของลำไส้อุดตันเช่นไม่ถ่ายไม่ผายลมมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยอันนี้เป็นลักษณะเริ่มต้นมีไข้ได้นะคะทีนี้ถามว่าผ่าหรือไม่ผ่าโดยปกติถ้าผ่าในช่วงที่มันไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นคือผ่าในช่วงที่เรารู้ว่ามีก้อนอยู่แต่ทุกอย่างยังดีอยู่เรามีการเตรียมผ่าตัดที่แน่นอนก่อนผ่าตัดมีเตรียมคนไข้อย่างดีเราทราบความเสี่ยงของการผ่าตัดเนี่ยโดยมากแล้วเราเลือกที่จะให้ผ่าตัดในช่วงเวลาที่ไม่มีไส้เลื่อนอักเสบค่ะถามว่าจะเป็นมะเร็งไหมโดยปกติไส้เลื่อนไม่ค่อยเป็นนะแค่ไม่ค่อยเจออันนี้อาจจะกลัวเนาะไปผ่าตัดพอพูดถึงผ่าตัดนะอาจารย์มันดูแบบแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ผ่าไม่ยากแล้วนะคะใช่ครับคนไข้อาจารย์ผ่าไปร้อยแผลเท่านี้เองค่ะนิดเดียวนิดเดียวแล้วเขาก็ผ่าแล้ววางเป็นเหมือนตะข่ายลงไปให้แค่นั้นเองค่ะวันนี้นอกเหนือจากเรื่องของโควิดนะคะที่ถามกันเยอะแล้วจะถามเรื่องไวทองก็เยอะเหมือนกันนะคะคุณวันค่ะคุณวันอายุ72ปีไปหาหมอไวทองมาเพราะว่ารู้สึกเจ็บหน้าอกหมอนัดตรวจหัวใจนะคะเดือนสิงหาอยากทราบว่าจะสามารถฉีดวัคซีนในวันที่25มิถุนายนนี้ได้ไหมได้ค่ะฉีดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็มีคำถามมาอีกหนึ่งคำถามบอกว่าเป็นโรคกระดูกหลังเคลื่อนกินยากาบาเพนติน300มิลลิกรัมก่อนนอนนะคะกินยาแก้แพ้เอ็นเดรกหรอคะ10มิลลิกรัมด้วยต้องงดยาก่อนไปฉีดวัคซีนไหมไม่ต้องค่ะนะวันนี้ถามเยอะนะงดยาไหมไม่ต้องนะคะไม่ต้องไม่ต้องค่ะขอให้ปฏิบัติตัวปกติเหมือนที่เราใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันค่ะค่ะไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องยาเลยค่ะค่ะแล้วก็คุณเอเวอร์นะคะบอกว่าเนื้อสะโพกด้านซ้ายมีอาการเจ็บนะคะเจ็บมานาน 2-3 เดือนแล้วแต่ว่าเนื้อเนี่ยไม่มีรอยฟกช้ำนะคะไปนวดแผนไทยมาก็ไม่หายเกิดจากอะไรได้บ้างคะต้องทำอย่างไรในเบื้องต้นเพราะว่าเวลานอนตะแคงข้างซ้ายจะเจ็บที่เนื้อนะคะเป็นคนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ทุกวันเลยเจ็บเนื้อแต่ไม่มีรอยฟกช้ำดำเขียวมุมไหนเขาบอกนอนตะแคงข้างตะแคงข้างซ้ายจะเจ็บจริงๆเป็นได้ทั้งสะโพกและข้อต่อบริเวณนั้นคือข้อสะโพกเราปกติจะมีเยื่อหุ้มข้ออยู่นะคะแล้วก็มีถุงน้ำด้วยมันอาจจะเกิดการอักเสบก็ได้พอเราไปกดหรือไปโดนมันเนี่ยก็คือเจ็บได้ค่ะ
ซึ่งอาจจะเกิดจากเราใช้งานผิดวิธีนะคะหรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อหรือเป็นเส้นเอ็นก็ได้อีกเหมือนกันอันนี้บอกยากโดยที่เราไม่ได้ตรวจร่างกายนะคะแต่เบื้องต้นก็คือถ้ามันปวดมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเราเดินลำบากอาจารย์คิดว่าอาจจะนี้อาจจะต้องมาเจอคุณหมอกระดูกเพื่อหาสาเหตุที่ถูกต้องต่อไปค่ะนวดแล้วไม่หายไม่ได้หมายความว่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้อหรือเอ็นหรอกอาจจะเป็นก็ได้แต่ว่าบางทีมันเกร็งเยอะหรือมันเจ็บเยอะเนี่ยบางทีไปนวดไม่หายได้เหมือนกันค่ะวันนี้อาจารย์ยังตอบคำถามไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมเราเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่รีบถามนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอเอสนะคะผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับเรื่องของโลหิตวิทยานะคะนอกเหนือจากในเด็กแล้วในผู้ใหญ่ก็ถามได้นะทุกเรื่องทุกโรคนะคะหรือแม้กระทั่งอาจารย์หมอพิษอันนี้ขวัญใจคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ชมรายการอยู่โรคในผู้ใหญ่ทุกโรคเลยถามได้นะคะมีคุณบุญเสริมบอกว่าสุขสันต์วันศุกร์ครับอาจารย์หมอแชร์รายการให้แล้วขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามคุณนวลจันทร์นะคะยังพิมพ์มาไม่หมดนะคะให้อายุส่วนสูงมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาถามให้ไปถามที่คำถามเก็บตกจากคุณณภัสกรก่อนถามเรื่องช้ำๆมาเหมือนกันคุณณภัสกรอายุ26นะคะหนัก56สูง165บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ช้ำง่ายมากๆค่ะแบบว่าโอ้โหใช้คำว่ามากๆเลยนะชนอะไรนิดหน่อยเขียวหมดแล้วค่ะคุณหมอทำให้กลายเป็นคนช้ำนะคะแล้วถ้าเวลาที่มันหายจริงก็ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็จะไปชนอะไรช้ำใหม่อีกนะคะมันผิดปกติไหมคะเคยหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบอกว่าบางคนที่ช้ำเหมือนกันเนี่ยแต่ไม่ได้ช้ำจ้ำเป็นม่วงแบบที่เป็นนะคะส่วนใหญ่บอกว่ามันเป็นความผิดปกติที่เม็ดเลือดขาวหรือไม่ก็เกล็ดเลือดทำนองนี้ควรไปหาหมอไหมคะถ้าชนอะไรก็ช้ำแล้วช้ำง่ายมากคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชนแรงขนาดไหนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดชนแรงเนี่ยมันก็มีโอกาสช้ำได้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับคงจะต้องดูประวัติอื่นๆร่วมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะบอกว่ามีอาการเลือดออกง่ายหยุดยากจริงๆเนี่ยก็คือถ้ามันเป็นชกฟกช้ำตามแขนขาบางทีอาจจะบอกลำบากเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เราเดินแล้วอาจจะไปชนอะไรได้เพราะฉะนั้นที่ควรจะต้องดูก็คือจ้ำเลือดตามตัวที่มันเป็นเขียวๆนี่แหละตามตัวที่ไม่ได้มีการกระทบกระแทกอะไรมีไหมเคยมีประวัติเลือดออกง่ายหยุดยากไหมนะครับหลังมีแผลถอนฟันหลุดผ่าตัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือประจำเดือนประจำเดือนมาเยอะผิดปกติหรือเปล่าเพราะปกติประจำเดือนควรจะมา3วันใช้ผ้าอนามัยไม่เกิน3พื้นอะไรประมาณนี้ใครที่มีประจำเดือนออกเยอะนะครับก็อาจจะต้องตรวจดูแล้วก็อันสุดท้ายดูประวัติครอบครัวว่ามีใครในครอบครัวที่มีอาการคล้ายๆกันไหมถ้ามีอาการประมาณนี้เนี่ยก็ควรจะต้องไปตรวจดูมีโรคเลือดออกง่ายหยุดยากบางโรคที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นแบบน้อยๆเนาะเป็นแบบไม่ได้มีความรุนแรงมากมีอาการเฉพาะเวลามีการกระทบกระแทกก็มีได้เหมือนกันปัญหาของกลุ่มนี้คือถ้าจะต้องมีการทำหัตถการการผ่าตัดอาจจะมีเลือดออกและหยุดยากได้ในตอนนั้นเพราะฉะนั้นการหาสาเหตุไว้ก่อนที่จะมีการทำหัตถการการผ่าตัดก็น่าจะดีกว่าค่ะอันนี้อาจจะต้องไปลองตรวจเช็คใช่ไว้รอโควิดซาสักหน่อยก็ได้ครับยังไม่ต้องรีบยังไม่เร่งด่วนครับนะยังไม่เร่งด่วนนะคะแต่ว่าควรจะไปตรวจเช็คเลือดดูนะคะแล้วก็มีโอ้วันนี้มีแฟนรายการเข้ามาแบบทักทายอาจารย์แบบมาส่งกำลังใจอย่างเดียวไม่ถามค่ะเพราะว่าดูทุกวันได้คำตอบไปแล้วอย่างคุณพรทิพย์เพียงมาสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะแล้วก็ชมต่อนะคะไม่ใช่ว่าสวัสดีแล้วไปแล้วนะแล้วหายไม่ชมนะอยู่เป็นกำลังใจด้วยนะคะส่วนคุณวิพรบอกว่าวันนี้มาช้าครับแต่ว่ามาสวัสดีและทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะส่วนคุณนวลจันทร์ให้ข้อมูลมาครบถ้วนละคุณนวลจันทร์สูง165อายุ56บอกว่ากินยากดภูมินะคะแพ้ยาในกลุ่มแอมเซเลนอะม็อกซิลอะค่ะมันก็คือมีอะม็อกซิลตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันคือยาอะไรอาจารย์พิมพ์มาเป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มเพนิซิลินแอมเพนซิลินแล้วก็มีเอ็มพิซิลินไหมแล้วก็มีคอรินดาไมซินอะไรสักอย่างบอกว่าได้รับคิวฉีดวัคซีน5กรกฎาคมค่ะจำเป็นที่จะต้องหยุดยากดภูมิก่อนไหมเขาเป็นโรคอะไรนะครับไม่ได้บอกมาแต่ว่ากินยากดภูมิก็ไม่ได้ต้องไม่จำเป็นต้องหยุดอย่าหยุดนะคะเดี๋ยวเกิดเป็นผู้ป่วยปวดไข้อวัยวะแย่เลยค่ะอย่าหยุดนะคะทานยาปกติค่ะแล้วก็ไปฉีดวัคซีนได้อันนี้ถามเผื่อคุณผู้ชมหลายท่านที่บางทีชมอยู่แล้วบอกว่าเนี่ยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ทั้งหลายชอบมีคำถามมาตลอดเลยว่าฉีดได้ไหมเพราะว่ามีข่าวบอกว่า
ไปฉีดแล้วไม่มีประโยชน์หรือฉีดแล้วเดี๋ยวจะทำให้แพ้อะไรเงี้ยอาจารย์มีโรคไหนที่ตอนนี้มีข้อห้ามมีข้อบ่งชี้ว่าไม่ควรไปฉีดมีบ้างไหมคะถามอย่างนี้น่าจะง่ายกว่าวัคซีนที่มีในบ้านเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไหนภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันต่ำแนะนำให้ฉีดได้หมดค่ะครับยังไม่ไปฉีดเมืองนอกเนาะ อันนั้นอีกแบบนึงต้องดูชนิดใช่แต่ถ้าฉีดในประเทศไทยไม่ว่ายี่ห้อไหนที่มีตอนนี้ไปฉีดเถอะครับค่ะฉีดได้หมดนะคะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าสำหรับหลายๆคนนะคะที่ทานยาอะไรแล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หยุดไหมเพื่อนเขาว่ามาให้หยุดไม่นะพกยาไปถามหมอตอนฉีดก็ได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอย่าหยุดยาเองโดยเฉพาะยากดภูมินะคะคนไข้โรคภูมิแพ้ตัวเองคนไข้ปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยอย่าหยุดยาเองนะคะคนไข้ที่พึ่งเป็นโรคหัวใจใส่ขดลวดในหัวใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าหยุดยาเองนะคะค่ะมีคุณผู้ชมถามเรื่องของการเลือดนะคะพอดีช่วงนี้หลายคนบอกว่าอยากไปบริจาคโลหิตบริจาคเลือดเนื้ออย่างรามาเราเองเราก็รับบริจาคโลหิตในทุกกลุ่มนะคะแต่บางคนบอกว่าโหบริจาคไม่ได้อย่างคุณประยาเนี่ยมีคำถามมาคุณประยาบอกว่าอายุ32หนัก45สูง154เหมือนน้ำหนักก็จะน้อยนะคะบอกว่าเป็นคนที่เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงเนี่ยเล็กกว่าปกติเล็กน้อยอยากทราบว่าสามารถหรือเหมาะจะบริจาคเลือดไหมคะหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีข้อมูลแน่ชัดเลยค่ะคือถ้าเกิดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวตัวเล็กน่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นพาหะทาลัสซีเมียเนาะเพราะว่าพาหะทาลัสซีเมียในประเทศไทยมีร้อยละ40กลุ่มนี้จะเม็ดเลือดแดงตัวเล็กถ้าไม่ได้มีปัญหาซีดสามารถบริจาคเลือดได้ตามเกณฑ์นะครับก็ต้องไปตรวจเลือดก่อนเพราะว่าก่อนบริจาคเลือดเนาะเขาก็จะเจาะเลือดปลายนิ้วดูว่าความข้นเลือดผ่านไหมผ่านก็บริจาคได้ค่ะอันนี้ขอบคุณมากนะคะโหแค่คิดที่จะเป็นผู้ให้นี่ก็ขอบคุณมากแล้วเพราะว่าเลือดหายากจริงๆนะคะมีหลายๆครั้งที่เราก็บอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาบริจาคเลือดได้นะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งที่อาคาร1กับอาคารสมเด็จประเทศนะคะจะมีจุดให้บริจาคโลหิตอยู่นะคะไปที่คำถามจากคุณอุษานะคะคุณอุษาอายุ82ปีละน้ำหนัก58สูง149คุณอุษาบอกว่าเป็นเลือดจางคุณหมอให้ยามาฉีดถ้าจะฉีดโควิดไปหรือวัคซีนโควิดฉีดได้ไหมได้ครับให้ยามาฉีดนี่คือยาอะไรคะอาจารย์เป็นยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดมั้งครับคิดว่าค่ะสามารถฉีดเองที่บ้านได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดไอ้ตัวยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดฉีดเองที่บ้านได้ค่ะแต่วัคซีนนี้ต้องไปฉีดวัคซีนต้องไปฉีดที่สถานที่เพราะเขาต้องมีวิธีจัดเก็บนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามคุณวรดานะคะบอกว่าแฟนนอนโรงพยาบาลมาจะครึ่งเดือนแล้วค่ะไปหาคุณหมอด้วยอาการไตวายปอดติดเชื้อระบบทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะตอนนี้ผ่านวิกฤตมาแล้วนอนพักฟื้นอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมแต่ว่าแฟนเนี่ยมีอาการของเกล็ดเลือดต่ำค่ะต้องกินกลูโคสตามที่หมอสั่งตอนนี้เนี่ยเกล็ดเลือดยังไม่เพิ่มขึ้นคุณหมอเลยบอกว่าจะเอาไขกระดูกสันหลังไปตรวจอยากจะทราบว่าเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรได้บ้างค่ะแล้วจะเป็นปกติได้ไหมที่โรงพยาบาลไม่ได้แจ้งอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะโรคเดิมมีอะไรบ้างนะครับโรคเดิมมีไตวายปอดติดเชื้อระบบทางเดินหายใจล้มเหลวค่ะแล้วก็คือฟังดูน่าจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจผ่านระยะวิกฤตมาสักระยะนึงอาจจะเป็นเหมือนกับภาวะแทรกซ้อนผลข้างเคียงที่มาจากตอนวิกฤตนั้นคงจะต้องติดตามดูนะครับถ้าเกิดติดตามแล้วไม่ขึ้นการเจาะไขกระดูกเพื่อประเมินดูว่าตัวเกล็ดเลือดที่อยู่ในไขกระดูกเนี่ยตัวอ่อนของเกล็ดเลือดเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนน่าจะช่วยให้คำตอบได้มากขึ้นค่ะถามว่าถ้าจะเป็นจากอะไรมันมีได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าจะเป็นมะเร็งไหมโอกาสที่จะเป็นมะเร็งหลังจากที่เป็นอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยมีน่าจะเป็นจากทั้งหมดที่เป็นมามากกว่าค่ะนะครับโอ้อันนี้อาจจะต้องรอเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลเนี่ยแปลว่าคุณหมอต้องตรวจอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะคะมีคำถามเพิ่มเติมจากคุณอุษาแต่ว่ายังมาไม่หมดนะคะตัวเล็กเดี๋ยวเป็นอันตรายคุณแม่ตัวเล็กจะเป็นอันตรายไหมอ๋อหมายถึงว่านี่ไงครับลักษณะร่างกายคุณแม่ตัวเล็กน้ำหนัก38สูง149เท่านั้นเองและอายุถึง82แล้วตัวเล็กมากๆตัวเล็กไม่ใช่เด็กก็ฉีดได้ใช่ไหมครับตัวเล็กก็ฉีดได้ไม่อันตรายค่ะค่ะคือง่ายๆว่าในผู้ใหญ่อวัยวะการเจริญเติบโตอะไรทุกอย่างมันเป็นที่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะตัวเล็กเหมือนกับ
กล้ามเนื้ออาจจะหายากนิดนึงถ้าเผื่อว่าเราตัวเล็กมากๆนะคะแต่จริงๆเราก็ไม่มีอันตรายอะไรเพราะว่าการฉีดยาเข้ากล้ามเนี่ยเป็นทักษะพื้นฐานของผู้ให้บริการทางสาธารณสุขอยู่แล้วค่ะไม่ยากเกินไปมาฉีดเถอะค่ะนะคะนะอาจารย์เราถ้าสมมติว่าเป็นผู้สูงวัยมีหลายคนจะบอกว่าคุณแม่คุณพ่อเป็นผู้สูงวัยไม่ได้ไปไหนเลยแล้วก็แบบอยู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่จำเป็นต้องออกมาฉีดวัคซีนไหมถ้าถามอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วจำเป็นนะคะถ้าพี่ปุ๊กดูในเรื่องของอุบัติการณ์ของโควิด-19ที่เกิดขึ้นในประเทศเราเองเนี่ยในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเป็นการติดเชื้อกับคนในครอบครัวนะคะเนาะอยู่ในครอบครัวคือเราไม่ต้องไปไหนเลยแล้วเราเอาไปติดผู้สูงวัยที่อยู่ในบ้านอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือหลักคนที่ออกข้างนอกเนี่ยณจุดนี้จะได้รับการวัคซีนเนี่ยเนาะช้ากว่าคนสูงอายุมันตัวเขาเองต้องมีภูมิก่อนค่ะสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเพราะฉะนั้นให้เขามาฉีดวัคซีนเถอะค่ะจะได้ลดการสูญเสียจากการถ่ายทอดเชื้อจากเราไปสู่คนในบ้านโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะเพราะว่าต่อให้ท่านไม่ไปไหนแต่เราเนี่ยไปทุกวันไปเจออะไรมาก็ไม่รู้แล้วไม่ได้หมายความว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเราจะไม่รับเชื้อเราก็ยังติดเชื้อได้และแน่นอนเชื้อนั้นก็อาจจะไปสู่คนในบ้านได้แม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่หน้าด่านเนี่ยค่ะเขากลับบ้านนี่เขาต้องอาบน้ำสระผมใหม่กันหมดเลยนะคะเสื้อผ้านี่ต้องแยกซักต่างหากเพื่อไม่ให้เป็นการนำเชื้อโรคสู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเรายังออกข้างนอกอยู่เนี่ยผู้สูงวัยจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนค่ะค่ะถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้ออกข้างนอกก็ตามนะคะทีนี้คำถามที่ถามบ่อยมากช่วงนี้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มานะคะอาจารย์บอกว่าระหว่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนนะคะของโควิด-19 เนี่ยเราควรจะเลือกฉีดอะไรก่อนกันคะขึ้นกับว่าถึงคิวไหนคิวใช่คิวไหนก่อนสมมติว่ามันใกล้กันมากอาจารย์บางทีเป็นคือไข้หวัดใหญ่ผมว่าเลื่อนได้โควิดมันเป็นอันที่ฟิกนะตอนนี้คือโควิดเนี่ยมันหายากคุณผู้ชมเอาง่ายๆเป็นวัคซีนที่มีจำนวนน้อยถ้าคุณมีโอกาสได้ฉีดรีบฉีดก่อนใช่ใช่ไหมคะแล้วก็นับจากนั้น2สัปดาห์2อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็สามารถไปฉีดได้เลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามจากคุณธนดลนะคะถามมาบอกว่าไปตรวจเลือดมาครับปรากฏว่าเลือดตัวเองเนี่ยเป็นกรุ๊ป AB แต่ทุกคนในบ้านกรุ๊ป O หมดเลยเป็นไปได้ไหมครับว่าเรายังเป็นลูกของพ่อกับแม่อยู่อยากรู้จริงๆเลยครับเป็นได้ครับเป็นได้ใช่ไหมเป็นได้ใช่หมู่เลือดไม่ได้บอกการสืบสัมพันธ์ทางเขาเรียกอะไรก็คือการสืบสายเลือดแต่อย่างใดครับยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้หมู่เลือดแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะครับผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเลือดเหมือนคนใช่เราไม่จำเป็นจะต้องเลือดเหมือนใครก็เป็นได้คือมันอาจจะโยงมาตั้งแต่คือมันมีหลายปัจจัยการที่คนเราจะมีหมู่เลือดออกมาเป็น ABO หรือ AB มันไม่ใช่แค่ตัวนี้เฉยๆมันยังมีปัจจัยมันยังมีปัจจัยเบื้องหลังอีกนะครับที่ต้องเป็นหมอโรคเลือดถึงจะเรียนเลยทีเดียวหมอธรรมดาอาจจะไม่ได้เรียนด้วยค่ะไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแค่ดูหมู่เลือดไม่สามารถบอกสายสัมพันธ์พ่อแม่ลูกได้เราจะต้องไปดูรายละเอียดลึกกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวขอสั้นๆกับคำถามนี้นะคะคุณสำอางถามเรื่องเลือดมาพอดีอายุ65เม็ดเลือดขาวต่ำ 3,800 ฉีดวัคซีนได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะไม่มีปัญหานะคะเคลียร์ทุกคำถามนะคะหมดเวลาพอดีวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์หมอพีทและอาจารย์หมอเอสนะคะขอบคุณนะคะครับเป็น1ชั่วโมงที่อาจารย์แบบพูดเยอะมากตรวจคนไข้ทั้งวันยังไม่พูดเยอะขนาดนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการกดไลค์กดแชร์รายการนะคะติดตามรักคิวหมอได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รามาชาแนลค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา3คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ